พอแล้วฮะผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้ทุกคนก็อยู่กันในเกม Beyond Two Souls นะครับผมพาร์ทสุดท้ายแล้วมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะครับผมไปดูกันนะครับผมว่าพาร์ทต่อไปมันจะเป็นยังไงและจุดจบของโจดี้นะครับผมไม่ใช่จุดจบสิจุดจบของเกมนี้นะครับมันจะลงเอยด้วยคำว่า Happy Ending หรือความฝันร้ายกันแน่ไปดูกันไปแคปเจอร์เราถึงแบ็กซันมาแชตเตอร์สุดท้ายแล้วนะครับผมไปคอนเดนเซอร์ที่คาซัคสถานได้ถูกทำลายลงตอนนี้เราเป็นชนชาติเดียวที่มีอินฟาวเวอร์อยู่ในมือและต่อจากนี้เราจะเปิดประตูสู่ทางการทหารเราจะเริ่มโปรแกรมใหม่และเทคโนโลยีใหม่เพื่อเอามาใช้ในกองทัพทหารเราพร้อมที่จะหาพลังงานมาใช้ร่วมกับทหารของเรานี่มันสำคัญมากกว่าการทดลองในอวกาศหรือนิวเคลียร์เราพบเจอโลกใบใหม่และเราจะไปยึดมันมาเป็นของเราเบื่อเลยกูโจดี้และนี่เป็นอีกครั้งที่เราประชาชาติใหม่กำลังจะเริ่มต้นอีกครั้งมั่นใจมากมึงภูมิใจมากเนาะงานทั้งหมดก็คือกูเป็นคนทำไงไอเวน เอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมขอสักครู่แป๊บนึงไอตัวอย่างสินค้าเด้งขึ้นมาอีกแล้วอ่ะมาแปลผิดแปลถูกไงขออภัยนะคุณผู้ชมครับผมนะเบื่อจริงการแถลงข่าวปัญญาอ่อนคืองานทั้งหมดที่มันทำที่มันได้มาก็คือเราทำขณะก้อนข้างในมันน่าเบื่อใช่ไหมล่ะใช่เฮ้ยสองแล้วกันมันพูดถึงแต่เรื่องยึดโลกนู้นน่ะฉันก็เลยเบื่อนั่นเราก็ทำงานในส่วนของเราแล้วนี่นะสามนี่คืออะไรวะเหมือนฉันจะคิดผิดจริงๆแล้วเธอจะทำอะไรต่ออ่ะก็ใช้ชีวิตใหม่ ใช่ไหมก็ไปจากที่นี่ไปให้ไกลจากที่นี่พยายามหาชีวิตใหม่แล้วคุณล่ะ CIA เป็นส่วนหนึ่งของฉันแล้วฉันอยากจะได้ยศใหญ่ๆรถคันใหม่ฉันหมายถึงว่าฉันยังไม่ได้คำตอบตอนนี้แต่ฉันจะพิจารณาดูอีกทีนึงยิ้มฟังนะโจดี้ฉันรู้ว่าเรื่องระหว่างเรามันซับซ้อนแล้วฉันก็ทำผิดมาหลายรอบแต่มันเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมให้โอกาสฉันได้เปล่าฉันหมายถึงหลังจากที่เราผ่านอะไรมาด้วยกันแม่ไม่ได้หรอกมึงโกหกกูไปนี่หว่าไอ้ส้นตีนคุณโกหกฉันไปแล้วฉันเชื่อใจคุณไม่ได้อีกแล้วจริงเปล่าฉันขอโทษนะไรอันใช่ไหมไรอันยอมรับเปล่าฉันเข้าใจดีแล้วที่มึงเข้าใจแต่ฉันอยากบอกให้เธอรู้ไว้นะว่าฉันอยู่เคียงข้างเธอเสมอโอ้โหโคตรหล่อเลยโอ้นาธานโจดี้อยู่นี่นี่เองเอ้ไรอันนาธานไอ้นาธานเรียกอะเอ้ยฉันมีเมาส์ตัวใหม่ด้วยนะไปกินกันไหมไม่ดีกว่าเอ้ยเจฉันดื่มคนเดียวได้ไงเอาหน้าเอ้ยโจดี้ตามฉันมาโคมาชวนโจดี้แล้วก็ไลอันนะครับผมชวนไลอันไปกินกาแฟอะได้เลยเฟลไปดิไลอันโอ้โหกูสายเก๊กรอไงมันพูดยากใช่ไหมล่ะโจดี้ใช่ฉันให้คนอื่นตัดสินใจให้กับฉันแต่ครั้งนี้ฉันจะเลือกเองบ้างทำตามหัวใจโจดี้เธอเลือกถูกเสมออ๋อ
โอเคไปเฮ้ยเหมือนเราทำพลาดเปล่าวะคือเราไปช่วยไอเราไปทำลายคอนเดนเซอร์ของประเทศอื่นคาซัคสถานอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้คือไอเครื่องคอนเดนเซอร์ก็มีอยู่แค่ที่เดียวก็คือที่อเมริกาตอนนี้นะครับเหมือนเราไปสนับสนุนรัฐบาลของที่นี่เลยอะแต่ก็ไม่เป็นงานนี่หว่าเอาละถึงแล้วเอาละเขาอยู่หลังประตูนี่แหละไปสิโอเคไปเอ้ามีอะไรไม่ว่านาธานจะพูดอะไรระวังตัวไว้ให้ดีทำไมวะเออเฮ้ยทำไมโคพูดอย่างนั้นวะไม่เข้าท่าแล้วแม่งมาดูกันฮัลโหลเข้ามาได้เลยมาแล้วห้องมึงโคตรยิ่งใหญ่มากอะนาธานก็ได้เลื่อนยศเป็นระดับสูงนะครับผมเป็นบิ๊กบอสแล้วโจดี้โอ้ฉันโคตรดีใจเลยที่เธอปลอดภัยโจดี้ไม่กอดนาธานเลยอะโกรธเรื่องแม่แล้วมั้งฉันทำตามในส่วนของฉันแล้วนะถึงเวลาที่ CIA จะทำตามที่ตกลงกันไว้แล้วถ้า CIA ยังถือสัจจะอยู่ you no longer exist. เธอก็ไม่มีตัวตนอีกต่อไปอะไรอะสองผ้าป่าไม่มีเงินเลยอะเอาหนังสือพิมพ์ไปก่อนได้ปะเฮ้ยพาสปอร์ตเอาพาสปอร์ตอะไรวะโจดี้ตั้งแต่นี้เธอชื่ออลิซาเบธนอตชีวิตใหม่ของเธอชื่อใหม่ด้วยอ๋อชื่อใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับผมอะไรเนี่ย $500,000 โหเอาไว้เริ่มต้นชีวิตใหม่ของเธอทำชีวิตของเธอให้เป็นจริงอันนี้ดีอะ accept เอ้าเฮ้ยจะกด accept แม่งอะไรวะฉันอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ฉันไม่ต้องการสิ่งนี้หรอกเอาจะเอาไม่โอ้เมื่อกี้ผมจะเอาโจดี้เอ้ย $500,000แต่ก่อนจะไป $500,000ตีเป็นเงินไทยก็1,500,000เลยนะฉันมีเรื่องที่อยากให้เธอช่วยอะไรวะไม่ขอทานแล้วเมื่อตอนที่ฉันเสียภรรยาและลูกของฉันไปเมื่อ15ปีก่อนฉันเหมือนตายทั้งเป็นฉันร้องไห้ฉันเอาหัวตัวเองโขกกับกำแพงและถามตัวเองว่าทำไมต้องเป็นพวกเขาเหมือนเรากลับย้อนกลับไปไม่ได้อีกแล้วฉันเหมือนไม่เหลืออะไรแต่เมื่อเธอเข้ามาทำให้ฉันได้เข้าใจว่าความจริงเขาไม่ได้ไปไหนเลยแต่อยู่เคียงข้างเรามาตลอดแต่แค่ฉันมองไม่เห็นทำไมวะเงินก็ไม่ได้ยังจะให้ทำอะไรกันพวกรัฐบาลมอบสิ่งนี้ให้กับฉันในการศึกษา InfoWorldพวกเขาสนใจแต่เรื่องโลกฝั่งนู้นแต่ฉันสนใจแต่เรื่องครอบครัวฉันทำมาหลายปีและฉันก็ทำมันสำเร็จโอ้เฮ้ยเยโดเฮ้ยใครอ่ะวิญญาณเหรออ๋อวิญญาณลอร่าเอาลูกกับเมียภรรยาเฮเลนลอร่ากับเฮเลนเอ้ายังไม่ไปเกิดอีกเหรอ15ปีแล้วนะฉันคิดถึงพวกเธอเหลือเกินฉันมาหาเขาทุกวันเลยเราจะอยู่ด้วยกันเร็วๆนี้ฉันพยายามปรับคอนเดนเซอร์ใหม่เพื่อให้เข้ากับโลกนี้เข้ากับอินฟาวเวิลด์พูดกับคนตายได้โจดี้มันเหนือความคาดหมายมาก
คุณอยากให้ฉันทำอะไรฉันอยากให้เธอช่วยฉันอยากให้เธอช่วยเป็นแม่สื่อให้หน่อยฉันอยากได้ยินเสียงพวกเขาก่อนที่ฉันจะทำงานนี้เสร็จเอาไงดีวะเอ็กเซปต์ก็ได้อะคำขอสุดท้ายแล้วเอามือมาเอาคุณผู้ชมอะทำให้นาธานหน่อยเว้ยนาธานเลี้ยงดูเรามานะครับผมตั้งแต่เด็กเลยนี่ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เราจะทำให้อะฮึตาเลือกฮึฮึเป็นไงอะโฮเฮเลนที่รักของฉันฉันคิดถึงเธอเหลือเกินปล่อยเราได้แล้วนาธานพวกเราเจ็บปวดปล่อยพวกเราไปได้แล้วปล่อยให้กูตายได้แล้วไม่เธอโกหกเฮเลนไม่มีทางพูดอย่างนี้กับฉันแน่นอนคุณกักพวกเขาไว้They're being torn apart between two worlds. That's not true. คุณให้สองโลกนี้มาอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกไม่เขาต้องอยู่กับเขาต้องอยู่กับฉันเหตุผลเหตุผลถ้าคุณรักเขาคุณต้องปล่อยเขาไปคุณขังเขาไว้เหมือนเขาตายทั้งเป็นความตายเหรอฉันไม่เชื่อความตายได้ยินไหมฉันไม่เชื่อความตายไม่มีอยู่จริง Goodbye. ลาก่อนนาธานพอกันทีหวังว่าคุณจะมีความสุขเหมือนไม่ใช่นาธานอะไม่ใช่อะปกตินาธานมันจะแบบเป็นคนดีกว่านี้แต่ก็สงสารแหละแบบยึดติดไงรักลูกเมียภรรยามากมากซะจนปล่อยวางไม่ลงเดี๋ยวก่อนไอ้นี่ขึ้นไหมแกเอ้ยเดี๋ยวโอเคมาเอ้าเริ่มแล้วเหรอเข้าหมดไอ้นี่ได้ปะอ๋อเข้าได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะเข้าทำไมไม่รู้โอเคสงสารนาธานวะมันเด้งขึ้นมาอีกแล้วเดี๋ยวขอได้นะคุณผู้ชมแป๊บนึงมันมีวิธีปิดอันนี้ได้ไหมเนี่ย มันเด้งตลอดเลยโอเคสงสารวะแบบนาธานผมก็ไม่ได้นาธานมันก็ผิดแหละแต่ว่ามันก็ทำใจยากอะเรื่องแบบเนี้ยมันก็รักกันแล้วนะทำใจไม่ได้ที่ลูกเมียต้องมาตายเลยปล่อยวางไม่ลงต้องขังลูกเมียไว้ปะเริ่มต้นชีวิตใหม่อ้าวไอ้เวเลยไงโจดี้โอ้ไอ้เวนดีใจให้เจอกันอีกนะกูไม่ดีใจเลยLike you put us in a very difficult situation. เธอทำให้เราทำใจยากเธอรู้เปล่า We can't let you go. เราปล่อยเธอไปไม่ได้ We can't kill you either. แล้วเราก็ฆ่าเธอไม่ได้เช่นกันเพราะเธอรู้เรื่องโลกอีกฝั่งหนึ่งของโลกรู้มากเกินไปและทางเดียวที่เราทำได้ก็คือ We inject you with เราจะฉีดนีโรเอ็กซิสเข้าไปในตัวเธอให้เกิดอาการโคม่าอย่างถาวรExactly what we did with your mother. เหมือนที่เราทำกับแม่เธอโอ้ยไอ้ simple and ไอ้เวนเพื่อ an end to our มึงนี่เอง collaboration กูรู้แล้วใครทำลาก่อนโจดี้ we will always be grateful for your help ขอบแม่งพูดไม่ออกแปลไม่ออกเลยไอ้นี่ไงกูว่าแล้วเป็น CIA แน่ๆที่มันทำกับแม่เราไอ้นี่ตัวการแม่ใช้เราแล้วก็ทิ้งเรานะครับผมเห็นเราเป็นแค่เครื่องมือหมดประโยชน์แล้วยังไงโจดี้โจดี้เสียงใครอ่ะ
หน้าท่านเหรอเธอทำให้ฉันตาสว่างช่วยด้วยนาธานฉันจะทำฝันของฉันให้เป็นจริงจะไม่มีใครต้องตายและจะไม่มีใครต้องพัดพากจากกันอีกอะไรนะคุณพูดเรื่องอะไรอ่ะคอนเทนเมนต์ฟิลไงฉันจะเปิดมันให้อินฟอร์เวิลด์โลกของคนเป็นและคนตายจะมาอยู่ด้วยกันรวมกันเป็นหนึ่งเฮ้ยไม่คุณทำแบบไม่ได้คุณไม่รู้ข้างในนั้นมีอะไรมันมีแต่ความตายฉันก้าวข้ามความตายแล้วโจดี้ทุกสิ่งฉันก้าวข้ามมันหมดแล้วความตายอ่ะเธอต้องเชื่อฉันโจดี้ทุกสิ่งที่ฉันพูดมันต้องออกมาเพอร์เฟกต์โจนาธานนาธานมึงทำบ้าอะไรของมึงวะแม่งกูเลยปวดตับจะปล่อยเรามันก็ไม่ปล่อยเรานะครับผมดูคนเราสัจจะไม่มีในหมู่โจรจริงๆไอ้ลุงเอ้ยเธอก็หมดแรงใช่ไหมไอเดนfind something else หาทางอื่นสิหาทางอื่นเอานี่ไงทางอื่นทางได้ปะไม่ได้ดีดไม่ได้ get help หาคนอื่นมาช่วยเอ้า hurry เฮ้ยเร็วเข้าเอ้าเฮ้ยนี่ผมไม่ได้บังคับนะเนี่ยมันบังคับให้เองไปไหนอะอะไรวะแล้วทีมของคุณไปไหนอ่ะเบนกับนิกกันเหรออ๋อ3เดือนเขาไปพักที่ชายหาดโอ้โชคดีจังเลยอ๋อนี่ไงโคกับไลอันเดี๋ยวฉันจะทำอีเมลก่อนนะคุณก็หาอะไรทำไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคนี่ต้องให้ช่วยใช่ป่ะอ่ะได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอเคเอกสารดีดล่วงไลอันนิ่งไลอันนิ่งมึงจะนิ่งทำไมโจดี้จะเป็นจะตายแล้วมึงยังอ่านหนังสืออีกเอาไลอันมันชินแล้วล่ะนะครับโจนไอเดนแกล้งบ่อยแล้วชินแล้วรู้แล้วมันคงไลอันคงรู้ว่าเป็นไอเดนอะแต่โจดี้อะไอ้โคเฮ้ยคุณมีวิญญาณในห้องแล็บปะเนี่ยเอ้ยไปไม่ได้หรอกพวกวิญญาณถูกกักตัวไว้ในคอนเมนฟิลไอเดนอ้าวรู้ด้วยเว้ยนั่นเธอเหรอไอเดนเฮ้ยมันไม่ตลกเลยนะเฮ้ยไอเดนจะมาอยู่ไหนที่นี่โจดี้ล่ะฮะจะบอกอะไรหรอไอเดนบอกดีบอกเออเนี่ยเข้าใจยังWhat is it, Aiden? Where's Jody? อะไร Aiden? Jody อยู่ไหน เออ รู้แล้วไปพาไปหา Jody ที่ Aiden เร็วเข้าเอาไปมาตามไม่ทันนะเร็วเข้า right. ตรงไหนประตูไงเนี่ยเปิดได้ปะเอ้าไม่ได้ยังไงอ่ะอ๋อนี่บีบโอเคทางนี้ตามมาเฮ้ยอันนี้ไม่ได้โอเคตรงนี้ไม้โอเคตรงนี้ตามมาดีมากเหมือนเรียกหมาเลยอ่ะเอ้ยเดี๋ยวประตูอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่ประตูอยู่นี่ใช่ปะเฮ้ยไม่ใช่ไหนวะประตูอ๋อประตูนี้ผิดประตูโอเคเข้าใจแล้วตามมาเร็วโอเคไหนอะทางไหนต่อเอ้ยลิฟลิฟโอเคไปเข้าไปในลิฟให้เราเข้าลิฟใช่ไหมเออ
ข้าไปลิลิตดิไม่งั้นกูจะเปิดให้มึงเหรอชั้น4ไปโอ้ยน่าทานเอ้ยเป็นคนดีมาตั้งนานมาเลวในพาร์ทนี้โอ้โหเลเวล4นี่ไงชั้น4โอเคไงต่ออ่านี่บีโอเคเห็นยังแม่งเอ้ยมียามด้วยเอ้ยเดี๋ยวฉันจัดการเองมีอะไรผมช่วยไหมโคฟีแมนผมทำงานอยู่ที่ชั้นเวล3อันนี้เพื่อนของผมเองโทษทีนะมิสเตอร์ฟีแมนคุณไม่มีอภิสิทธิ์ในชั้นนี้น่ะช่วยอนุโลมหน่อยได้ไหมคือฉันมีงานจริงๆโทษทีนี่มันชั้น4เป็นชั้นมีแต่ความลับคุณไม่มีสิทธิ์ในชั้นนี้ตบคว่ำเลยไอเบนแค่นี้ก็ให้ไม่ได้ขี้งกชิบหายหาทางอื่นทีไอเดนยังไงอ่ะต้องเล่นกับยามเข้าสิงไม่ได้ด้วยเข้าสิงไม่ได้โทรศัพท์อ่ะยังไงเฮ้ยอะไรอ่ะเด็ก42สวัสดีครับฮัลโหลกรอกชื่อโคลงในคอมพิวเตอร์เฮ้ยฉลาดโอเคโอเคมาดิมาเร็วเฮ้ยฉันคิดว่าคุณน่าจะเข้าใจผิดอ่ะโคฟีแมนกับเพื่อนผมลองเช็คดูอีกทีนึงมีเปล่ามีว่ะมีเว้ยโอ้ฉันขอโทษผมพลาดไปเองแหละมันเป็นปัญหาเทคโนโลยีน่ะไปได้เลยขอบคุณโอ้ดีว่ะแล้วเข้าไอเดนไปหาภาพพาไปหาโจดี้เป็นไงจุกโคไม่ต้องสอบอะไรเลยอ่ะไอเดนจัดการให้โคได้เลื่อนขั้นแล้วโอเคทางนี้ตามมาทางไหนต่อทางไหนต่อวะนี่กระจกดีอ่ะโอเคทางไหนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอ๋อนี่ทางนี้บีโอเคทางนี้ตามมานี่ไงห้องนี้เปิดเลยไอเดนไม่มีแรงเปิดนะผมน่าจะเป็นพอที่โจดี้อ่อนแรงด้วยแหละไอเดนก็เลยอ่อนแรงตามโจดี้คิดว่านะนี่ไงห้องนี้โจดี้ here โจดี้อยู่นี่เหรอไม่ใช่มั้งมึงเข้าไปสิไอเวนไอ้เจอแล้วโจดี้แล้วเข้าเฮ้ยโล่งออกไปทีนาธานเขาจะเปิดเครื่องคอนเดนซ์ฟิวฮะไม่เขาจะทำอย่างนั้นทำไมอ่ะเขาบ้าไปแล้วฉันคิดว่าเขาอยากเจอครอบครัวอีกครั้งนึงเราต้องหยุดเขาอ้าวทันป่ะไม่ทันว่ะเอาละโคตรเร็วนาธานหางานเข้าให้กูอีกแล้วนั่นไงคอนเดนซ์ฟิวชัตดาวน์ลงโอเคเราต้องไปหาเขาโอเคเธอไหวไหมไม่ฉันโอเคไปโจดี้วิ่งเอาติดประตูไอ้เหี้ยเฮ้ยติดประตูโจดี้เดี๋ยวก่อนติดประตูโอเคไปทางนี้เร็วเข้าทางไหนทางนี้เอ้ยทางนี้โจดี้ทางนี้ไปเฮ้ยโจดี้บังคับยากว่ะทางไหนทางนี้ไปลุกหลายอันก็รอเราเนาะโอเคทางนี้เร็วไงต่อทางนี้ต่อโอเคไปเหมือนนรกเลยอ่ะวิญญาณออกหลุดออกมานะครับผมทางไหนลิฟต์ไปขึ้นลิฟต์ไปแต่ต้องไปปิดเครื่องคอนเดนซ์ฟิวปิดระบบมันเราอาจจะช้าไปแล้วเฮ้ยไม่ดียังทันอยู่ทางนี้เร็วเข้าพระเจ้าช่วยมันสายไปแล้วพวกมันฆ่าเราเฮ้ยเร็วๆวิญญาณหลุดออกมานะครับผม
ลุดมาเพียบเลยเกาะไม่ทำงานเกาะใช้ไม่ได้ผลฮะมีเกาะได้เหรอวะโจดี้เธอรู้วิธีหยุดเครื่องนี้ใช่ไหมด็อกกี้มันบ้าไปแล้วมันปล่อยมอนเตอร์ออกมาเธอต้องจัดการฉันน่าจะฆ่าเธอนะแม็กกลัสแต่อินฟาเวอร์ต้องการมึงลงไปนรกซะเคตันพากูไปจากที่นี่เคตันเคตันนี่เป็นคำสั่งต่อยหน้าแม่งเลยไอ้เวนนี่คือใบลาออกพวกมึงจะต้องตายเราจะต้องตายมึงตายไปคนเดียวเหอะไอ้เหี้ยไม่ตายด้วยหรอกเออดีมากไลอันต่อยหน้ามันโอ้โหชื่นใจขอหอมซักฟอดได้ไหม ยังไงให้ทำอะไรเร็วสิยังไงแบ็กซันยังไงต่อทำอะไรไม่ได้เลยเหรอไอเดนทำได้ปะฉันปิดมันไม่ได้คอนเดนเซอร์อ่ะมันช้าไปแล้วเราจะต้องหาอย่างอื่นทำอย่างอื่นเดี๋ยวก่อนฉันว่าฉันมีทางนึงอะไรต่อทางอะไรไปมีทางนึงไหนเร็วเข้าเรามีเวลาไม่มากแล้วไหนอ่ะมาแล้วไงต่อคุณทำอะไรอ่ะเราต้องเข้าถึงคอนเดนฟิลไอสิ่งนี้จะปกป้องเราจะป้องกันเราให้เราเข้าไปถึงตัวนั้นมันอาจจะใช้ได้ไม่มากและใช้ได้ไม่นานแต่ว่าก็พอที่จะใช้ได้อยู่เฮ้ยไม่เอาหน้านี่มันบ้าไปแล้วโคเราต้องไปตามคนอื่นมาช่วยเฮ้ยไม่ได้แล้วโจดี้ไม่อะไรมึงป๊อตเหรอเราต้องจัดการเรื่องนี้เออป๊อตเปล่าไม่ป๊อตว่าเอาว่าไลออนฉันก็อยากตายเหมือนฮีโร่บ้างเฮ้ยเอาว่ะเยสโคตรพระเอกมึงเป็นพระเอกก็พาร์ทนี้แหละ พาร์ทก่อนหน้านี้โจดี้ไปทำงานคนเดียวไลออนนี่แทบไม่มาด้วยเป็นเพื่อนเลยอะแต่พาร์ทนี้ไลออนเอาด้วยว่ะแบ็กซันมันอยู่ในโดมขนาดกว้างเราไม่เคยเห็นมันแต่เราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงจุดไหนพลังงานของมันพร้อมที่จะระเบิดตลอดเวลาถ้าเราปิดมันเราอาจจะไม่ได้กลับมาอีกเอาว่าฮีโร่ต้องไม่กลัวตายไปปกป้องมนุษยชาติไปเร็วเข้าหูยเป็นยานเพียบเลยเฮียยังไงดีถอยได้ไหมอะถอยเอาไม่ถอยล้อเล่นพูดเล่นยังไงต่อโอเคซ่อนมีเพียบเลยคอนดิฟิวมันอยู่ข้างในนั้นอยู่หลังประตูเออต้องไปปิดมันพระเจ้าช่วยฉันหวังว่าเราจะไม่ไปอยู่ในโลกของอีกฝั่งนึงนะโอเคคงไม่หรอกยังไงต่อซีไปโอเคใหญ่มันเห็นใหญ่ไม่เห็นโอ้โหเหมือนปีนัญญามากโจดี้อย่าเข้าใกล้พวกมันโอเคไลอันเตือนแล้วรอก่อนรอให้มันไปก่อนไปทางไหนทางนี้โอเคเร็วนั่นแหละโดนว่ะโอเคยังไงต่อมันเห็นป่ะไม่เห็นนะทางไหนซีไปเคลื่อนที่โอเคเห็นป่ะไม่เห็นนะโอเคเฮ้ยมันสงสัยอย่าไม่มีอะไรเฮ้ยเข้าหมดไอเดนได้ไอเดนอย่าทำอ๋อเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายโอเคไปใช้ไอเดนไม่ได้ไปโอเคสไลด์นั่นแหละรอดยังอุ้ยยังวะสเปซบาม็อบไอ้อย่าเลยเว้ยอย่าไอ้เกิดเป็นอย่าอุ้ยไม่เห็นหรอวะอุ้ยเห็นปะอุ้ยไม่เห็นโอเครอดอยู่โอเคไปเลยไปเร็วเข้าจังหวะนี้แหละเฮ้ยกดหนึ่ง
เอ้ยกดหนึ่งแล้วเข้าตัวนี้เร็วโอเครอดเฮ้ยเอาคอไม่แม่งเอ้ยโจดี้เราต้องไปแล้วเฮ้ยไม่ได้ช่วยโคก่อนโจดี้ไม่เดี๋ยวเข้าเอาโคไปด้วยเพื่อนต้องไปทิ้งกันไม่ต้องไปทิ้งกันไปเร็วโอเครอดเฮ้ยโคอย่าตายนะเว้ยเฮ้ยแม่งเอ้ยฉันขอโทษนะเจ้าหญิงน้อยเธอต้องไปโดยไม่มีฉันแล้วไม่มีทางหนูจะไม่ทิ้งคุณเด็ดขาดโคไม่เป็นไรไปจัดการแบล็กซันซะโจดี้ไม่มีใครทำเรื่องนี้ได้อีกแล้วใช่เขาพูดถูกโจดี้เราต้องไปแล้วโอ้ยโคเอ้ยช่วยได้ปะเฮ้ยช่วยได้ดิได้ปะเอ้าได้มั้งมันทำอาการเจ็บเฉยๆปะตายปะเนี่ยตายเหรอไอเดนช่วยเขาไม่ได้เอ้าเฮ้ยโคตายจริงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโคเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กเปรียบเสมือนครอบครัวโจดี้อ่ะไปจัดการภารกิจให้จบจัดการในสิ่งที่นาธานทำไว้แบ็กซันอยู่ตรงหน้าแล้วนั่นไงแบ็กซันเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะมันไม่แกโอเคแล้วต้องทำให้เสร็จต้องทำให้สำเร็จไปลุยโจดี้มาพร้อมแล้วโอเคยังไงฝ่าไปมันอลังการกว่าครั้งที่ผ่านมาอีกเนี่ยโอเคเดินไปอลังการกว่าครั้งที่ผ่านมาอีกอ่ะฉันไม่มีเวลาแล้วฉันรักเขาแต่ฉันช่วยอะไรไม่ได้เลยเขาโกหกฉันโกหกฉันขอโทษได้ยินไหมอย่าไปฟังมันไปต่อฉันลืมไม่ได้มันสำคัญมากฉันลืมไม่ได้วิญญาณถ้าคิดถึงพวกเขาวิญญาณที่หลงทางอ๋อมันเหมือนวิญญาณที่ผูกติดกับไอ้โลกของคนเป็นฉันรู้วิญญาณที่มีบ่วงกับโลกคนเป็นยังตัดบ่วงไม่ได้วิญญาณที่ยังไม่ไปเกิดนะครับผมมันกำลังเดินเข้าไปในโลกคนเป็นอะไรอ่ะลูกของฉันฉันทำลูกฉันหายเธอเห็นไหมไม่ฉันไม่เห็นไปแล้วพูดง่ายดีเนาะเอ้าไลอันเอ้าไลอันหายไปไหนไลอันไอ้ไลอันเอ้ยหายไปอีกละหลงทางโอเคเดี๋ยวคงเจอมั้งไปต่ออยู่ไหนวะเนี่ยมันอยู่ตรงหน้าเมื่อไหร่จะถึงอ่ะเฮ้ยเอ้านี่ไงนาธานลอล่าฉันหาพวกเขาไม่เจอฉันเรียกพวกเขาแต่พวกเขาไม่มาเอาไงอ่ะ4คุณดูรอบๆสินาธานวิญญาณที่หลงทางเหมือนคุณที่กำลังหลงทางอยู่ตอนนี้เพราะคุณยอมรับความจริงไม่ได้ฉันคิดถึงพวกเขาฉันไม่ถือพวกเขาเหลือเกินเฮ้ยอย่าไอ้ทาทัดใจเย็นเหตุผลคุณต้องจะใช้ใจไปทำไรเครื่องคอนเดนเซอร์ยังไงนาธานเฮ้ยอย่ายิงนะเว้ยมึงเลี้ยงโจดี้มาตั้งแต่เกิดเลยนะตั้งแต่เด็กเลยนะ
อย่าจำไม่ได้ดินี่โจดี้ไงเออไม่ยิงเว้ยเฮ้ยอย่ายิงนะเฮ้ยเฮ้ยนาธานอย่าเอ้าโอ้ยนาธานกูอ๋อเด็กโอ้ฉันคิดถึงคุณเหลือเกินฉันคิดถึงคุณมากมากเลยเธอต้องจัดการเรื่องนี้แล้วล่ะโจดี้ทำแทนฉันทีทำเพื่อฉันครั้งสุดท้ายไปแล้วนาธานได้เจอครอบครัวแล้วสมหวังแล้วโจดี้เจอแล้วเอ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาได้เจอสิ่งที่เขาต้องการแล้วไปเถอะโอเคนาธานตายแต่ว่าก็ดีใจที่เขาได้เจอกับครอบครัวอีกแล้วได้เจอเขากับครอบครัวโอเคอันนี้ทำใจได้อยู่แต่ลึกๆมันก็ไม่อยากให้นาธานไปอ่ะมาจัดการงานของนาธานให้จบเก็บกวาดงานที่เขาทำไว้ยังไงไปต่อเฮ้ยเอ้าไม่เฮ้ยเฮ้ยวิญญาณเฮ้ยยังไงกดไลค์เฮ้ยอ๋อหลบโอเคหลบเฮ้ยกิ้งเออนั่นแหละกิ้งโอเคตัวอะไรวะเนี่ยเหมือนปลาเลยเฮ้ยหลบเอ้าโดนเฮ้ยเจ็บป่ะไม่เจ็บโอเคมีเครื่องป้องกันเอ้ยหลบอยู่โอ้โหมันไม่เล่นไรอันเลยอ่ะเอ้าเฮ้ยไอ้จ๋าอย่าเอาโจดี้ไปอย่าเอาโจดี้อยู่ถีบแม่งเลยปิมันไม่ทำไรอันเลยอ่ะไอเวนเล่นแต่กูยังไงต่อแม่งเอ้ยไอพวกมอนเตอร์เวนแม่งเอ้ยเราตายแน่เฮ้ยอะไรอ่ะเอ้าเฮ้ยอะไรเฮ้ยเครื่องฉันทำใช้ไม่ได้เฮ้ยเช็คดูอีกรอบนึงมันไม่ทำงานได้ยินเปล่าแม่งเอ้ยแม่งคิดดิต้องทำยังไงเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเอานี่ไปใส่เอาฉันไปใส่ซะแล้วก็ไปปิดแบ็กซันไม่เดี๋ยวคุณจะตายไปจัดการงานและทำลายมันซะเข้าใจไหมไอ้เวนทำไมต้องด่าด้วยอ่ะเออทำไมต้องด่าด้วยวะเออมาโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวรีบไปก่อนที่จะเปลี่ยนใจเออรีบไปเดี๋ยวมันเปลี่ยนใจเดี๋ยวเขาโอ้โหมึงจูบทีเผอไอไรอันกูยังไม่ยอมมึงเลยนะยังไม่ยินยอมเลยมึงเดี๋ยวกลับมาเคลียร์เดี๋ยวก่อนแม่งอุตส่าห์ดูแลโจดี้ไปอย่างดีตลอดหลายพาร์ทที่ผ่านมาแม่งมาขโมยซีนตอนจูบโอ้โหไอไรอันเดี๋ยวจะกลับมาเคลียร์โอเคมาจัดการต่อเฮ้ยเฮ้ยไอ้วิญญาณสัมภเวสีมันเกาะขาเราโอเคไปเราจะฉีดอินโนเอ็กซิตใส่ในตัวเธอให้เธอเป็นอัมพาตโคม่าเหมือนที่เราทำกับแม่เธอไอ้นี่มันสายไปแล้วโจดี้วิญญาณมันสายไปแล้วมันหลอกเรามันไม่ใช่มันเอาความทรงจำโจดี้มาหลอกอย่าไปเชื่อคนหนึ่งโอเคไปต่อไปโอเคคนหนึ่งรัวคนหนึ่งรัวยังไงเฮ้ยไอ้สลิมขอโทษสลิมเฮ้ยความทรงจำโจดี้ตอนอดีตเฮ้ยสลิมมาว่ะเราไปฆ่าพ่อสลิมไว้แต่เราไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเราไม่ตั้งใจขอโทษสลิมขอโทษโอเคเฮ้ยมันก็เกาะอยู่นั่นแหละเธอเป็นแม่มดเฮ้ยเอาล้มเฮ้ยโจดี้ลุกขึ้นมาโจดี้ฝืนโจดี้ต้องฝืนโจดี้ไม่เอาอยู่เฮ้ยไม่ได้ยอมไม่ได้โจดี้ลุกสู้เขาโจดี้สู้เขา
ไปเรื่อยไปต่อไปต่อไปต่อหืมโอ้ยนิ้วผมจะล็อกแล้วเนี่ยฉันเริ่มป่วยกับเรื่องนิทานหลอกเด็กของเธอนะเธอต้องโดนตีแล้วโจดี้เฮ้ยอย่าไอพ่อเลี้ยงใจร้ายเดี๋ยวก่อนโอ้ยมันล้างเราอ่ะหืมนั่นแหละโอ้โหเด็กเลยอ่ะเด็กเลยเอาลูกฉันคืนมาใจเย็นนอร่าฉันอยากเห็นเธอฉันอยากเห็นลูกสาวฉันและลูกชายฉันเฮ้ยเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นลูกแฝดถูกสายสะดือรัดคอตายลูกชายฉันฉันอยากเห็นลูกชายฉันไออ๋อนั่นไงชัดเจนฝาแฝดของฉันอ๋อเป็นฝาแฝด My brother โอ้ฝาแฝดไม่ได้เกิดไอเอเดนไม่ได้เกิดนะครับผมแต่โจดี้ได้เกิดออกมาอ๋อเป็นฝาแฝดกันไอเดนเฮ้ยเฮ้ยไอเดนเหรอเฮ้ยอยากเห็นหน้าเราตัดกันไม่ขาดเราจิตเราผูกติดกันไว้ฉันรักเธอนะไอเดนแล้วก็เกลียดเธอมาตลอดหลายปีแต่เธอเป็นส่วนหนึ่งของฉันจริงๆไอเดนไม่โอ้ยสงสารโจดี้ว่ะเฮ้ยไอเดนไปเหรอเฮ้ยไอเดนไปแล้วอ่ะยังไงอะไรวะคืออะไรอ่ะฮะสว่างกับมืดเหรอแสงกับมืดป่ะอันนี้อะไรฮะที่ฝั่งนั้นโลกนั้นกลับมาเริ่มต้นในโลกนี้ใหม่อยู่กับไอเดนอยู่กับคนที่เรารักไปตลอดกาลอ๋อให้เราดูป่ะให้เราดูอ่ะในโลกเนี้ยตรงนี้ไงรู้สึกอยู่รู้สึกรักฉันรักเธอโจดี้ฉันรักเธอมีหลายสิ่งที่ฉันอยากทำให้เลือกป่ะให้เลือกนั่นไงกูว่าแล้วบียอนกับไลฟ์อันนี้เลือกไม่ยากเลยมันต้องเลือกที่จะมีชีวิตอยู่ดิคนเรามันเกิดมาทั้งทีอ่ะเราต้องใช้ชีวิตให้คุ้มเราเกิดเป็นมนุษย์อ่ะมันยากที่เราจะได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราต้องใช้ชีวิตในโลกของมนุษย์ให้คุ้มที่สุดเพราะเราตายไปเราก็ได้ไปอยู่อีกโลกนึงไปโจดี้ไปสู้ต่อตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่อย่ายอมแพ้ชีวิตไม่สิ้นต้องดิ้นต่อไปไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราตายไปเราก็ต้องไปอยู่โลกนั้นอยู่ดีไปจัดการไปใช้ชีวิตต่อให้ปิดเรียบร้อยยังไงแบ็กซันดูดไปวิ่งโจดี้วิ่งร้องไห้ทั้งวิ่งมาทั้งน้ำตาโจดี้เร็วเข้ายังไงรอดกลับมาหาไลออนนั่นแหละอ
ายป่ะไม่ตายโอ้โหเกือบเราอะไรเรายังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายลงอกสะบักสะบันทั้งคู่เลยยังไงไอเดนเฮ้ยไอเดนนะเฮ้ยเอ้าเราทำได้โจดี้โจดี้เราทำได้ไอเดนอยู่ไหนร้องไห้ว่ะทำใจไม่ได้ไอเดนปกป้องโจดี้มาตลอดทั้งชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตใครมาทำอะไรโจดี้นี่ไอเดนจัดการให้ตลอดแต่พอจากไปแล้วมันทำใจยากอ่ะยิ่งรู้ความจริงว่าไอเดนเป็นคนในครอบครัวโจดี้ด้วยมันก็รู้สึกแบบเหมือนเสียคนรักไปคนหนึ่งอ่ะจบสรุปไอเดนคืออยู่ในโลกอินฟาเวอร์เรียบร้อยโอ้ยจบสักทีแบ็กซันสงสารคือมันไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะแบบสงสารโจดี้สงสารทุกคนเลยอ่ะสูญเสียหมดแต่โชคดีที่โจดี้ไม่ตายรอดกลับมาได้ทุกอย่างดูเงียบหมดหลังจากที่แบ็กซันถูกทำลายลงความทรงจำของฉันก็เริ่มจะหายไปฉันอาศัยอยู่กับโลกนู้นมามากพอสมควรและตอนนี้เหมือนมันกัดกินความทรงจำฉันตอนนี้ความทรงจำฉันเริ่มหายไปอย่างช้าๆมันรู้สึกเหมือนฝันตอนนี้ฉันตื่นขึ้นมาฉันไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนหรือหลังทุกสิ่งมันเหมือนวนลูปเหมือนเราได้ดูหนังเรื่องหนึ่งซ้ำแล้วซ้ำเล่าวนไปวนมาทั้งคืนฉันเขียนเรื่องของฉันลงในกระดาษพยายามเล่าเรื่องชีวิตของฉันลงไปถ้าวันใดที่ฉันลืมกระดาษแผ่นนี้เนี่ยแหละจะเป็นเครื่องเตือนความจำฉัน3เดือนผ่านมาหลังจากที่ถูกทำลายลงมีคนเสียชีวิต283ศพทางรัฐบาลให้ความร่วมคอนเฟิร์มที่ให้ความร่วมมือกับหน่วยสืบสวนเพื่อที่จะให้แสงสว่างกับคนที่จากไป CIA ไม่มาตามหาฉันสักพักหนึ่งแล้วพวกเขาน่าจะสนใจที่จะสร้างเครื่องคอนเดนเซอร์ใหม่เฮ้ยมึงยังสร้างอีกเหรอวะไอเวนฉันรู้ว่าเขาละทิ้งการทดลองนี้ไม่ได้เขารู้เรื่องของอีกฝั่งโลกอีกฝั่งหนึ่งแล้วแต่ฉันก็ไม่สนใจฉันแค่ต้องการจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ชีวิตของฉันที่ไม่มีไอเดนมันเป็นความทรงจำที่อยู่ที่ฉันต้องการมานานฉันเสียใจฉันได้ในสิ่งที่ฉันต้องการแต่ไม่รู้ว่าทำไมฉันถึงไม่มีความสุขเลยฉันรู้สึกเหมือนฉันสูญเสียส่วนหนึ่งในชีวิตของฉันไปฉันร้องไห้ทั้ง
ทุกวันI know it's stupid. ฉันรู้ว่ามันดูโง่มาก Shit. I miss him so much. แต่ฉันคิดถึงเขาเหลือเกินเป็นไงตอนที่ไอเดนอยู่โจดี้อยากให้ไอเดนไปนะครับผมไม่อยากให้ไอเดนอยู่ในชีวิตของโจดี้แต่พอไอเดนไปแล้วโจดี้ก็เสียใจเพราะว่าคนที่อยู่เคียงข้างโจดี้มาตลอดก็คือไอเดนโคยังไม่ตายดีใจอย่างน้อยก็โคไม่ตายวะเอาแสดงว่าเมื่อกี้รูปวาดเจ้าหญิงน้อยโจดี้วาดมาให้แน่เลยแสดงว่าตอนที่โคนั้นโดนไอแทงไอเดนน่าจะช่วยรักษาให้นะฉันอยู่มาเดือนหนึ่งเป็นเดือนหนึ่งที่ฉันไม่มีอะไรเลยฉันรู้ว่ามันถึงเวลาที่ฉันต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งอะไรอ่ะฮะให้เลือกเหรอเอาว่ะให้เลือกว้ายเอาว่ะช่องอื่นมันเลือกอะไรกันวะส่วนมากช่องอื่นมันจะไม่รู้ว่ะเอาตามที่ผมคิดแล้วกันอโลนจะให้โจดี้อยู่คนเดียวมันก็แบบทำร้ายโจดี้ไปเนาะเพราะว่าไอเดนก็ไม่อยู่ด้วยเดี๋ยวโจดี้จะเหงาโซอี้นี่ผมชอบเนื้อเรื่องของโซอี้นะน่าพาร์ทที่เท่าไหร่จำไม่ได้แต่ว่ามันมีแค่พาร์ทเดียวไงชอบแต่ว่ามันไม่ผูกพันไม่มากเท่าไลอันนี่ผมไม่ได้ชอบขี้หน้ามันเท่าไหร่ตอนที่ผ่านมาแต่ว่าเราเจอเขามาหลายพาร์ทแล้วเขาก็เหมือนแสดงให้เห็นว่าเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับผมจากแย่ไปทางดีขึ้นนะครับผมส่วนเจนี่เห็นแค่พาร์ทเดียวรู้สึกไม่ค่อยผูกพันเท่าไหร่นะโซอี้กับไลอันอยากเลือกโซอี้แต่ว่าไลอันผูกพันมากกว่าว่ะอ่ะเลือกไลอันแล้วกันชอบไลอันมากกว่าแบบผูกพันตอนนี้ถึงเวลาที่ฉันพร้อมที่ฉันต้องทำตามเสียงของตัวเองความรู้สึกของตัวเองบัลลอใครอะนาบันอะไรอันปะฉันไม่รู้ว่าฉันจะรักไลอันได้อีกไหมแต่ฉันลืมไปแล้วว่าการที่รักใครสักคนนั้นมันเป็นยังไงอ๋อไลอันกลับมาหานี่ไงยิ้มอ่ะให้โอกาสวะไลอันก็เสี่ยงชีวิตช่วยโจดี้นะครับผมแสดงให้เห็นแล้วว่าไลอันนั้นปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วจูบยกให้กูยกให้เอาตามสบายอ่ะดูดปากกันเข้าไปนะไลอันก็เป็นคนดีแล้วผมหลังจากที่ทำตัวแย่มานานครับผมคนเราต้องรู้จักการที่จะให้โอกาสนะครับผมการให้โอกาสใครสักคนหนึ่งเพราะคนที่ทำผิดเขาอยากสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือโอกาสนั่นเองเราเดินทางไปทั่วเราสองคนฉันเรียนรู้รักใหม่รักครั้งนี้ฉันเลิกที่จะหนีวิ่งหนีพูดสั้นๆก็คือฉันอยากจะเรียนรู้ชีวิตไลอันและฉันไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้อีกเลยแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไออีกโลกหนึ่งมันมามันก็ไม่มีทางเข้ามาในชีวิตของเราได้อีกประมาณนั้นปะแปลไม่ออกว่ะน่าจะประมาณนั้นมาเกาะส่วนตัวเที่ยวเกาะกันแหมเกาะไฟด้วยนะโอ้โห
โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเกินไปแล้วไอ้เวนจะเกินไปแล้วเดี๋ยวมึงดูดปากกันเลยเหรอโอ้โหมึงกินตับกันเลยไหมไอ้เวนเอ้ยโอ้โหแหมได้ทีเอาใหญ่ในไลอ้อนอิจฉาว่ะให้ให้ให้ตามสบายอ่ะอยู่กับไลอ้อนแล้วก็ไม่น่าจะเหงาเท่าไหร่แล้วล่ะนะปิ้งไฟกินปลากันมั้งน่ะผ่านไปนานเท่าไหร่โจดี้ก็นมเล็กเหมือนเดิมไม่ใช่พระอาทิตย์ดูพระอาทิตย์นะครับผมดูมะพร้าวไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไลอ้อนไม่ได้ทำอย่าบอกนะว่าเฮ้ยยังไงไอเดนวะนั่นไงเฮ้ยกุ้ยดีว่ะสเตลเฮียฉันยังอยู่ยังอยู่เคียงข้างโจดี้นะไม่ได้ไปไหนเอ้าไม่ได้ถูกดูดไปด้วยเหรอยังอยู่เฮ้ยอ๋อไม่มีเฮ้ยไม่มีไอสายผูกติดกับโจดี้แล้วเหมือนอ๋อเป็นเหมือนเป็นวิญญาณบริสุทธิ์ปะไอเดนเป็นวิญญาณแบบวิญญาณทั่วไปและแบบวิญญาณที่ไม่ได้ผูกติดกับอะไรแล้วมั้งประมาณนั้นไม่ได้ผูกติดกับโจดี้แล้วแต่เหมือนไอเดนเลือกที่จะอยู่เคียงข้างโจดี้นะครับผมไม่ไปไหนเอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยจบอย่างนี้โอเคโอเคโอเคได้ได้ได้ไม่รู้นะไอ้3ทางเรื่องนั้นผมไม่รู้ว่ามันจบยังไงแต่ทางนี้ผมว่าโอเคดีอะไรกะฉันเห็นในความฝันเอ๊ะฉันเห็นในคืนนึงผู้ผิดมันเป็นมันน่ากลัวฉันบอกกับตัวเองว่ามันเป็นแค่เพียงแค่ฝันร้ายฉันรู้ว่ามันไม่จริงกล่องแพนดอร่าได้เปิดขึ้นอีกครั้งแล้วมันจะไม่วันปิดลง no. ไม่มีทางนี่ไม่ใช่ฝันร้ายได้เกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งฉันก้าวผ่านความตายมาแล้วฉันไม่กลัวตายอีกเฮ้ยมีภาค2ป่าววะเฮ้ยแต่ลืมไปเกมนี้มันปีตั้งแต่ปี2013แล้วนี่ว่ะจบแล้วคุณผู้ชมโอเคก็ขอขอบคุณนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะครับผมขอบคุณจริงๆนี่เป็นการแคสเกมที่เปิดหน้าคลิปแรกเลยนะครับผมก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมแล้วให้กำลังใจกันเอ้าโอเคก็บางผมไม่รู้นะว่าใครจะถูกใจวิธีการเล่นของผมบ้างนะผมคิดว่าผมเล่นตามที่ผมคิดว่าถูกแล้วกันอ่ะส่วนใครที่อยากจะลองเล่นก็ไปสามารถไปโหลดมาเล่นกันได้นะผมเป็นเกมเก่าแล้วนะผมราคาไม่แพงมากนะน่าจะเป็นน่าจะลดแล้วตอนนี้น่าจะลดอยู่โอเคสำหรับตอนนี้คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันในคลิปหน้านะครับผมโปรเจกต์ Beyond Soul ก็ได้จบลงแล้วนะครับผมจากคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายฝันดีครับ